ของคุณฮะทำไมไม่ใส่แมสล่ะคะนี่มันที่สาธารณะนะคะฉันไม่ใส่แมสแล้วคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกค่ะฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีช่วงนี้เห็นโควิดมันระบาดหนักหนักอะไรกันคนแถวนี้เขาก็ไม่เป็นกันซะหน่อยเขาจะออกไปข้างนอกอ่ะฝากซื้ออะไรป่ะงั้นเอาเน็ตกาแฟสีเขียวแล้วกันได้ได้แล้วทำไมไม่ใส่แมสล่ะอุ๊ยทำไมต้องใส่อ่ะก็ไปหน้าหมู่บ้านนี้เองไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วใส่ไว้อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วป้องกันด้วยเขาไม่บ้าเหมือนตัวเองหรอกนะที่ใส่แมสอยู่บ้านแบบเนี้ยพี่ทำถูกแล้วข่าวเขาก็บอกอยู่ด้วยกันมากกว่า1คนให้ใส่แมสโอ๊ยตัวเองอยากบ้าก็บ้าไปคนเดียวเถอะไปหรอกอะไรเตือนด้วยความหวังดีมาว่าเราบ้าอีกแตงกวานี่ขายยังไงคะแม่ค้าถุงละ10บาทจ้ะขอบคุณฮะทำไมไม่ใส่แมสล่ะคะนี่มันที่สาธารณะนะคะฉันไม่ใส่แมสแล้วคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกค่ะฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีช่วงนี้เห็นโควิดมันระบาดหนักหนักอะไรกันคนแถวนี้เขาก็ไม่เป็นกันซะหน่อยแต่มันเป็นเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนะคะคุณควรป้องกันไว้หน่อยก็ดีนะนี่แค่ฉันไม่ใส่แมสมันไปหนักส่วนไหนอะไรของคุณเหรอคะมันก็ไม่ได้หนักส่วนไหนของฉันหรอกค่ะแต่ฉันแค่อยากให้คุณระวังไว้หน่อยก็ถ้าคุณกลัวตายมากคุณก็ใส่แมสไปสิ5ชั้น10ชั้นน่ะแต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆนะทำให้คนเสียชีวิตได้เลยนะคะฉันคงหายใจไม่ออกตายก่อนที่จะเป็นโควิดตายอ่ะฉันจะคนเธอป้างั้นฉันไม่ซื้อแตงละไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ซื้อคนอื่นเราก็ซื้อเออหยุดก่อนครับคุณอะไรคะผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วยังไงอะคะผมขอเชิญคุณไปเสียค่าปรับที่โรงพักด้วยครับเสียค่าปรับฉันไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยตามมาตรา51ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับผมปรับเหรอคะนี่ฉันไม่แมสค่ะแต่คุณไม่ได้ใส่นี่ครับก็เนี่ยค่ะใส่แล้วคุณยังไงคุณก็ต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักนะครับเพราะคุณไม่ได้ใส่ผ้าแมสตั้งแต่ออกจากบ้านครับอุ๊ยอย่าให้ฉันเสียค่าปรับเลยนะคะทุกวันนี้ฉันยังตกงานไม่มีเงินใช้อยู่เลยค่ะไม่มีเงินไม่เป็นไรครับงั้นคุณก็นอนคุกแล้วกันจ้าขึ้นหลังกระบะเลยครับคุณโกงกลับบ้านพี่บอกแล้วว่าให้น้องใส่ผ้าแมสโอ้ยเขารู้แล้วนะวันหลังเขาจะใส่แมสตลอดแล้วกันถ้าโดนปรับอีกรอบนึงอ่ะพี่ไม่มาประกันตัวแล้วนะเออรู้แล้วไปกลับบ้านไปกับข้าวก็ไม่ได้เดี๋ยวไปทอดขายให้กินแล้วกันก็ได้